ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดฝุ่นเดือดจิรายุดีดปากโฆษกพรรคพลังประชารัฐเผยหญิงหน่อยคงไม่ลงจากรถไปเตะปากหมาที่ชอบเห่านายจิรายุห่วงทรัพย์รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวว่ากรณีนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกพรรคพลังประชารัฐออกมาระบุถึงคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์ของพรรคในกรณีที่ไปช่วยเหลือประชาชนแจกหน้ากากอนามัยการออกมาพูดเช่นนี้ของโฆษกรัฐบาลถือเป็นเรื่องน่าละอายอย่างยิ่งเป็นเรื่องที่ธรรมเนียมประเพณีการเมืองของพรรครัฐบาลที่มีความเป็นสุภาพบุรุษจะไม่ใช้วิธีการเช่นนี้เพราะการทำงานของฝ่ายค้านที่ช่วยเหลือประชาชนเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ผ่านมาไม่เห็นว่านายธนกรมีอะไรไปแจกประชาชนในช่วงฝุ่นพิษนอกจากออกมาใช้ลมปากเพิ่มมลพิษนายจิรายุกล่าวว่าฝ่ายค้านทำงานช่วยเหลือประชาชนทั้งเสนอแนะตามระบอบรัฐสภาการลงช่วยเหลืออย่างจริงจังต่อพี่น้องประชาชนทั้งนี้ควรจะมากราบขอบพระคุณโฆษกพรรคพลังประชารัฐต้องตักเตือนผู้นำประเทศว่าให้สนใจพี่น้องประชาชนคนไทยให้มากขึ้นพูดให้น้อยและทำให้เป็นรูปธรรมให้เยอะขึ้นประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่าเที่ยวไปตำหนิคนอื่นให้เขาช่วยเหลือประชาชนเพราะวันนี้มลพิษ PM 2.5 ก็มากพออยู่แล้วอย่าให้ลมปากมาเพิ่มอากาศเสียให้กับประชาชนถ้ารัฐบาลตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนจริงอย่างที่นายธนกรมาอวดอ้างสรรพคุณ3ปีมานี้คงไม่มีปัญหาแบบนี้เหตุไฉนประชาชนเขาจึงด่ากันทั้งประเทศครม.ตั้งแต่ปี60ก็ทำเป็นสนใจมาปี61ก็เหมือนเดิม62หัวโต๊ะก็คนเดิมมีการติดตามงานหรือไม่และมีผลอย่างเป็นรูปธรรมขนาดไหนเรื่องนี้นายธนกรควรจะออกมาบอกสังคมมากกว่าไปแขวะคนอื่นอย่าปล่อยให้ชาวบ้านเขาเบื่อนายรัฐบาลไปมากกว่านี้ทำงานให้เยอะพูดให้น้อยจงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่ารัฐบาลต้องใช้มือทำงานและควรทำอย่างจริงจังไม่ใช่แก้ผ้าเอาหน้ารอดไปวันๆการไปตำหนิติเตียนแกนนำพรรคฝ่ายค้านถือว่าไม่ใช่วิสัยของสุภาพบุรุษจ้องแต่จะเล่นการเมืองปกป้องนายเพื่อรักษาเก้าอี้ตนเองเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วคุณหญิงไม่ถือเพราะท่านถือคติขับรถเข้าซอยย่อมมีหมาเห่าเป็นธรรมดาครั้นจะลงไปเตะหมาทุกตัวคงจะไม่ใช่วิสัยของสุภาพสตรีทั้งนี้เนื่องจากนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยระบุว่ารัฐบาลเพิกเฉยไม่แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และเอาแต่โทษประชาชนว่าตนรู้สึกเศร้าใจและผิดหวังกับพฤติกรรมของคุณหญิงสุดารัตน์มากเป็นการปั้นหน้าเศร้าเล่าความเท็จดราม่าจนนางเอกยังอายทั้งนี้ปัญหา PM 2.5 รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาโดยตลอดมีแผนรับมือฝุ่นพิษตั้งแต่ปี2562ถึง2567และทำมาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ได้แจ้งผลล่าสุดคณะรัฐมนตรีก็ออกมาแก้ไขปัญหา12ข้อซึ่งเป็นวาระแห่งชาติเช่นการห้ามรถบรรทุกเข้าชั้นในวันขี้ตรวจวัดควันดำรถโดยสารทุกคันตรวจสอบโรงงานที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนจึงได้กำชับทุกหน่วยงานทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องทำงานแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลทุกพื้นที่ด้วยนายธนกรกล่าวอีกว่าคุณหญิงสุดารัตน์เป็นนักการเมืองอาวุโสที่ชาวบ้านชื่นชมดังนั้นการกล่าวหารัฐบาลโดยใช้ข้อมูลที่บิดเบือนจึงเป็นการกระทำที่ไม่น่ารักรัฐบาลทำทุกทางเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
มีการตั้งวอร์รูมเกาะติดสถานการณ์รายงานผลทุกชั่วโมงตามการสั่งการของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนจึงไม่อยากให้เอาทุกเรื่องมาเป็นประเด็นทางการเมืองควรร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาจะดีกว่าการมาโทษกันไปมาส่วนการที่จะใช้ยาแรงในการแก้ปัญหาหรือไม่นั้นรัฐบาลคงต้องดูผลกระทบกับพี่น้องประชาชนอย่างรอบด้านแต่ยืนยันว่ารัฐบาลจะทำทุกทางเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์และแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ